besé como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba.สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้าบอคอแตกบายนิกกับจ๋าค่ะวันนี้แบบหลายคลิปแล้วแหละก็คือมาทำหลายคลิปแล้วก็วันนี้ก็จะมาทำเรีแอคชั่นอัลบั้ม Romance ของคามิล่า คาเบโอใช่แล้วจริงๆพวกเราฟังกันมาแล้วแหละเราโหลดทางอัลบั้มใช่เราโหลดดาวน์โหลดในสตรีมมิ่งต่างๆแต่นิกก็คือมีซีดีด้วยไม่เอาหมดเลยนะคะอันนี้ไปซื้อที่ฮ่องกงมีร้านประจำอยู่เนื่องด้วยที่ฮ่องกงเนี่ยก็คือร้านซีดี HMV เนี่ยมันปิดไปหมดแล้วมันไม่มีขายแล้วแหละโลกซีดีมันกำลังจะตายฉะนั้นเนี่ยเรามีร้านประจำที่สถานีเยาวมาไตข้างล่างอ่ะจะเป็นร้านซีดีอยู่แล้วก็มีร้านเกมอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูนะถ้าใครอยากจะซื้อซีดีเพลงสากลอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาซื้อได้ทั้งหมดนะคะในอัลบั้ม Romance เนี่ยมี14เพลงเป็นเพลงป๊อปแล้วก็เป็นเพลงเกือบทุกเพลงเลยป่ะคามิล่าก็คือจะแต่งเองด้วยใช่ก็เป็นโปรดิวซ์เองด้วยเคยเห็นน้องนั่งทำเพลงอยู่ในห้องน้ำก็คือเอาคอมลงไปในห้องน้ำแล้วก็ทำไปด้วยเข้าห้องน้ำไปด้วยไม่ใช่แบบว่าแค่ร้องดีเต้นดีอย่างเดียวก็คือเก่งด้วยแต่งเพลงเองด้วยความสามารถแค่ร้องค่ะไม่ติดตามจริงนะคะมาฟังเพลงแรกกันดีกว่าเพลงแรกก็คือเพลง Shameless ค่ะไรยังอายแปลเป็นไทยไรยังอายDon't speak, no don't try It's been a secret for the longest time Don't run, no don't hide ฟังครั้งแรกรู้สึกอย่างนี้ตอนขึ้นเพราะเราชอบนะเราชอบซาวด์มันใช่มันแปลกมันไม่เหมือนคนอื่นก็คือตอนแรกที่เราฟังเพลงนี้ครั้งแรกอะเรารู้สึกว่าเพลงดูลึกลับมากแล้วก็เนื้อเพลงของคามิล่าเวอร์สองอะหลายๆเพลงอะชอบร้องเร็วชอบร้องแบบคำควบร้องยากๆเหมือนเซโนริต้าที่แบบคิดว่ามันจะร้องท่านกันได้รีโฟอะไรนั่นอะก็คือแบบร้องยากไงเราเพลงเชมเดสก็มีเหมือนกันเดี๋ยวลองกลับไปฟังดูไปตรงนี้เนาะจะบอกว่าไอ้ท่อนเมื่อกี้ลองยากมากคืนนี้ก็มีโอกาสได้ cover เพลงนี้ไปละนั่นนิงรู้สึกว่า show me in morning อ่ะเราจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์คนเราอ่ะจะร้องแบบยาวได้ขนาดนั้นด้วยการเว้นวรรคหายใจได้แบบนั้นฉะนั้นน่ะคามิล่าฟังร้องตอนร้องสดอ่ะคามิล่ายังร้องไม่เหมือนในสตูดิโอเลยคือมันร้องยากจริงมันคงแบบว่ามีตัวช่วยอ่ะเราอ่ะเริ่มชอบเวอร์สามในด้านซ้ายเหมือนแบบช่วงหลังที่พีย่ามันเริ่มเก๋ตรงนี้นึกออกใช่ปะใช้เสียงโลกอีกแล้วอ่ะเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของคามิล่าเลยอ่ะเพราะเสียงโลกหลายเพลงมากก็คือลองตามยากมากอ่ะให้กี่คะแนนเต็ม10เราชอบแบบเราชอบมาให้10เลยได้เราชอบมากเพลงเนี้ยจริงๆอะเพลงเนี้ยหลายรอบอะซิงเกิลเนี้ยมันปล่อยมาพร้อมเพลงไลน์แต่ประเด็นคือมันมีข้อเปรียบเทียบไลน์มันเหมือนภาคต่อของฮาวาน่ากับเซโนริต้าเรารู้สึกว่า มันฟังบ่อยแล้วแต่อันนี้ซาวใหม่มากซาวใหม่เหมือนแบบแกะกล่องใหม่ไม่มีศิลปินคนไหนทำเลยอะอย่างนี้ดีกว่าแบบซาวที่ค่อนข้างจะลึกลับและการร้องที่แบบเสียงโลบตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพลงต่อไปนะคะเพลงที่2จะเป็นชื่อเพลงว่า Living Proof เพลงนี้เราชอบมากเราขอเล่าบอกว่าเราชอบเพลงนี้มากตอนที่ดูไลฟ์ที่ลองที่ AMA American Music ใช่ปีนี้ปี2019ใช่ก็คือเหมือนคือเป็นโชว์แรกแล้วก็เป็นวันที่ปล่อย MV ใช่คือหนาไม่เคยฟังสตูดิโอเวอร์ชันมาก่อนแต่ว่าฟังครั้งแรกคือเป็นไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เลยแล้วก็ชอบเลยคือโชว์นั้นคือเป็นโชว์ที่ดีมากเพอร์เฟกต์แล้วยังไงเราร้องตามร้องตามมาค่ะเพื่อนร้องไม่ได้ค่ะไม่ได้หรอกูก็ไม่ได้ไปฟังเลยแล้วทำไมถึงร้องตามไม่ได้ขึ้นมาสูงแล้วอะคือท่อนเวอร์สปกติก็คือมึงไม่ต้องร้องแล้วละก็คือดีไซน์การร้องมันดีมากเลยอะอันเนี้ยอารมณ์เหมือนเพลงอยู่ในทุ่งหญ้าแบบเดิมเลยอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะยังพอร้องได้บ้างมาแล้วค่ะโอ้โหหลบไปไหนอะแม่สูงมากคือร้องได้แค่นั้นเลยไม่ประเด็นคืออะไรหรอวะคือคุยกับพี่บอยว่าบอยสมภพพี่บอยบอกว่าทำเพลงมาเหมือนไม่ได้ให้คนร้องเหมือนไม่ได้ให้คนร้องตามไม่ได้เลยหลบแล้วก็สูงแล้วก็คือแบบทั้งคือท่อนฮุกนั้นก็คือไม่มีคือเป็นหลบหมดเลยอ่ะแล้วไม่ร้องไม่ได้เนาะเราแต่วันที่ร้องสดอ่ะคือนางร้องเหมือนสดออโต้จูนคือดีมากจริงคือเหมือนเวอร์ชันสตูดิโอเวอร์ชันเลยดีกว่าเพราะว่าลูกคอเขาว่ามันมีเลนส์แปลกๆที่แบบเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงชอบมากอย่างแบบถ้าใครไม่เคยดูอยากให้ไปดูแบบไลฟ์พูดประมาณนั้นหมายถึงไปดูที่ลอนดอนโพสติด YouTube ไปดูก่อนโอเคมาเหนื่อยไหมจ๊ะแล้วก็ต่อเลยแล้วมันลงยังไงวะเราชอบนี้เพลงเริ่มมีแรงกันตรงเนี้ยเพลงมันเริ่มแบบคือต้องยอมเลยอ่ะฟังเพลงนี้แล้วคือต้องยอมเลยจริงดีมากเราชอบเสียงเขามันมีความเซ็กซี่อ่ะหางเสียงเขาอ่ะแล้วมันจะมีลูกคอแปลกๆให้กี่คะแนนให้10เลยค่ะแม่ให้10ไปเลย10 10 10 10เหนื่อยชิบหายพอฟังแล้วแบบไม่หลุนกับคามิล่าลุ้นกับพวกเราลุ้นว่าเราอ่ะจะร้องตามยังไงลุ้นกับพวกเราที่แบบชอบร้องเพลงนางแล้วแบบร้องไม่ได้จะร้องมาตั้งแต่เอาจริงๆอ่ะไอเสียงเนี้ยไอเสียงฮุกที่เขาร้องอ่ะมันใช้ช่องเสียงเดียวกับ Never Be The Same ท่อนพรีฮุกที่ร้องนิโคตินเฮโรอีนที่ทุกคนจะรู้จักว่าเมดกิจีที่ร้อง Just Like เมดกิจีอ่ะใช้เสียงช่องนั้นน่ะแล้วคือแบบไออันนั้นได้ยังดีที่มันร้องแค่ตรงคำแต่อันเนี้ยทั้งฮุกต้องตายแล้วแหละโอเคเพลงต่อไปนะคะ Should have said it yeah ซาวอ่ะมีความยุค80แบบยกได้ชอบความคอรัสแบบ มาท่อนบนที่มาอีกแล้วคือเสียงโลบิกแล้วอะเสียงโลบิกแล้วอะแต่ว่ามันมีคอรัสแทรกตลอดแล้วเรารู้สึกว่าเขาดีไซน์มาดีอะก่อนอื่นคือเรารู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันออกแนวยุค 80 นิดนึงคือมันอาจจะไม่ถึงยุค 80 หรอกนี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยุคไหนแต่ว่ามันมีความนึกถึงปราสาทแฟรงเกนสไตน์อ่ะนึกถึงแฟมอดัมแฟมิลี่เนาะก็คือเราอ่ะรู้สึกว่าอารีนากับคามิล่าคล้ายกันตรงที่เวลาร้องอะว่าเวลาท่อนที่มันกำลังจะพีกอะเขาชอบมีลายประสานเป็นของตัวเองอาริอาน่าก็เหมือนกันนะก็คือเหมือนแบบว่า breathing อะไรอย่างเงี้ยคืออาริอาน่าจะออกแนวแผดคามิล่าก็จะแผดเหมือนกันแต่เขาจะมีเหมือนแบบลายส่วนตัวของเขาเนอะซึ่งเรามองว่ามันเก๋ดีอะการร้องต่อไปดีกว่ามาMy Oh My My Oh My Feet The Baby เราบอกได้เลยว่า My Oh My อ่ะเราชอบที่ไปออกจิมมี่ฟอเรสต์เรารู้สึกเรางงมากกับการเพอร์ฟอร์แมนซ์ในแต่ละครั้งของอัลบั้มนี้เรารู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์เพราะว่านอกจากเสียงเขาเนอะที่แบบเป็นเอกลักษณ์แล้วเพราะมากๆอะไรเงี้ยมันก็ยังมีโชว์ที่แปลกโชว์ใช่เราไอเพลง My Oh My ที่โชว์ครั้งแรกอะที่จิมมี่ฟอเรสต์ก็รู้สึกว่าแบบThe Tonight Show มันเก๋ๆอ่ะมันแบบมันเซ็กซี่เหลือเกินอ่ะน้องอ่ะหน้าอกก็ไม่ได้มีนึกออกปะน้องหน้าอกก็ไม่ได้มียืนเฉยๆยังเซ็กซี่เลยอ่ะงงมากไม่ใช่ลองไปดูเดี๋ยวจะแปะลิงก์ YouTube ใต้คอมเมนต์ลองไปดูMy Oh My featuring The Baby โอเคอันนี้ก็เป็นแฟรงเกนสไตน์เหรอชอบความจังหวะที่มันเป็นเบสแล้วตอนเพอร์ฟอร์มนางเต้นเป็นจังหวะเบสก็คือทเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยเป็นจังหวะเบสแบบตุ๊บๆเลยอะนึกถึงเพลงอะไรฮาวาน่าหรอใช่เพราะเรารู้สึกว่ามันมีคำพูดติดปากเนาะMy Oh Myอะไรอย่างเงี้ยเราฮาวาน่าก็จะเป็นฮาวาอูนานาใช่ไหมคือมันจะเหมือนแบบคำเล่นน่ะอะไรอย่างงี้แรปเอ็กซ์เพรสแรปไม่เป็นจะชอบนะคะเราจะบอกไอ้ท่อนนี้แกเราหลอนเวอร์ชันไลฟ์มากเพราะเราฟังหลายรอบแล้วในเวอร์ชันไลฟ์คือมันมีกี่โน้ตก็ไม่รู้อ่ะแต่นางร้องนางคือแบบร้องได้เก็บทุกโน้ตก็ร้องเปล่าไม่ได้หรอกก็อยู่เฉยๆไปนะคะเราได้แค่ดูจริงเราก็ได้แค่ดูค่ะก็คือดูเพื่อความแบบบันเทิงเราสองคนจะเป็นโรคจิตนิดนึงที่แบบว่าพอเวลาแบบนักร้องกินโน้ตใช่มันจะสะใจมากมันเป็นความสุขอะมันเป็นความฟินอย่างหนึ่งเวลาเราดูเขาร้องสดโดยเฉพาะร้องสดนะจะแบบมันฮิตโน้ตอะไรต่างๆเราจะฟินมากอะไรนะ breathing อะ breathing เดี๋ยวเรามาทำ reaction อันนั้นเดี๋ยวว่าแต่เราจะบอกว่าทุกครั้งที่เราฟังศิลปินที่เราชอบแล้วเขาฮิตโน้ตอะเราฟินมากเราเหมือนมันคือจุดสุดยอดของความเป็นนักร้องที่ใช้เสียงอะถูกปะแล้วมันก็รู้สึกบอกว่าเฮ้ยมันมีความแปลกใหม่มันเหมือนเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเงี้ยนักร้องที่เราชอบก็จะเหมือนแบบชอบ improvise แล้วก็จะแบบ next step อะ next step จากที่เราฟังไปอะจากที่เราคาดหวังด้วยเหมือนแบบเราคาดหวังเขาไว้อะเนี่ย original version แต่เราคาดหวังไว้เขานั้นเขาไปอย่างเงี้ยใช่เกือบทุกคนเลยนะก็เลยทำให้เราแบบฟินเวลาดู เซโนริต้านี้อันนี้เราให้10 เต็มนะเซโนริต้า10 เต็มเพราะว่าสวีทมากเพลงแบบแล้วเพลงคือมันติดหูด้วยนะแล้วทุกคนชอบนะเราว่าหลายๆคนเล่นดีมากแต่ทุกคนก็ตายไปเลยตอนเขาเล่นสดด้วยกันตายเลยแม่สวีทอะไรเบอร์นั้นเห็นเพื่อนโพสต์ด่ากันไปแล้วเต็มก็คือเสียงหวานขนาดนี้เกลียดได้ไงอ่ะเฮ้ยเสียงชอนก็คือแบบเสียงโหไม่ดีแม่อ่ะก็ต้องยอมแล้วป่ะยอมเถอะยอมเขาทั้งคู่นั่นแหละคำมันเซ็กซี่อ่ะวิธีการร้องเลยเซ็กซี่กี่โน้ตอะแม่เราอ่ะชอบท่อนหลังเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนี้มันจะเป็นช่วงที่เหมือนแบบเป็นลายร้องประสานกันเองแล้วเรารู้สึกว่าเขาเกิดมาเหมือนสร้างมาเพื่อฉันอย่าเลิกกันนะร้องกันดีขนาดนี้แต่แฟนคลับชอนอาจจะไม่พูดแบบเราก็ต้องขอโทษแฟนคลับชอนด้วยขอโทษแต่เราชอบเคมีที่เขาคู่กันอ่ะเอาเป็นว่าเราดีใจที่เขาคู่กันเพราะว่าเราก็ดีใจเพราะว่าตอนที่เราเห็นเขาร้องI know what you did last summer เป็นเพลงแบบเก่าๆซึ่งเราไม่ชอบเพลงนั้นนะแต่เรารู้สึกว่าสองคนเนี้ยดูเป็นrelation ที่เหมือนเราดูดีนกับพามอะก็โยงไปได้เหมือนเราดูเคมีมันเข้ากันอย่างนี้บ้างใช่เคมีมันดีแล้วเรารู้สึกว่าเขาดูมีเยื่อใยที่ดีต่อกันมนุษย์คนเราอะค่ะมันควรจะได้เจอสิ่งดีๆอะจริงพอเวลาเขาเจอสิ่งดีๆแล้วก็ให้เขาไปเถอะค่ะเนาะในเมื่อเราไม่ได้แล้วก็อวยพรให้เขาขอให้ความรักมีแต่ความสุขใจมาไล่อะก็ต้องชอบปะอันนี้ก็ชอบแต่ชอบน้อยกว่า Shameless ก็โอเคมันเก๋อะจังหวะเป็นไงเพื่อนดีนะสนุกอะนิยมใช่มันเหมือนจะเป็นเพลงเร็วที่สุดแต่อัลบั้ม Romance แล้วอะคือตอนที่ปล่อยมาพร้อม Shameless อะเราชอบ Shameless มากกว่าเราเพลงเนี้ยมาชอบทีคือตอน MV ออกเพราะว่า MV ตลกมากเคยดูปะเรายังไม่เคยดู MV อ่ะคามิล่าชอบเล่นหนังมากจริงๆคามิล่าชอบเล่นหนังจะไปดูแหละมันเป็นหนังสั้นเลยแหละเป็นหนังสั้นตลกเลยอ่ะเรื่องเนี้ยคือคามิล่าถ่ายฮาวาน่าเป็นหนังถ่ายเซโนริต้าก็เป็นหนังสั้นอีไลน์เนี้ยก็เป็นหนังสั้นอีกเรารู้สึกว่าอีไลน์เนี้ยทำได้ดีแล้วก็แบบตลกอะมันเหมือนแบบ MV มันออกแนวเหมือนแบบประมาณว่ามันเจอผู้ชายที่สมบูรณ์แบบอะแล้วเขารู้สึกว่าเขาจะต้องประดิษฐ์ประดอยตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนแบบต้องแอบอะแล้วเขาไม่มีความสุขเขาอยากแล้วเขาดันไปเจอคนที่ถูกใจก็คือเป็นแค่เด็กเสิร์ฟในร้านแต่ว่ามันก็จะแบบมีวิธีการเล่าเรื่องในแบบของเขาอะลองไปดูเพลงนี้ให้กี่คะแนนคะเต็ม10 8-9อะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันมีเพลงที่เราแบบชอบมากกว่านี้ไงไม่ใช่ว่าเพลงไม่ดีนะเพลงดีเอาเป็นว่าตามความชอบเราดีกว่าเราให้9อ่ะ Bad Kind of the Butterflies เอาจริงฟังหลายรอบแล้วยังไม่ติดหูเลย เป็นเพลงเดียวในอัลบั้มรู้สึกไงจริงเพลงดีมากเลยนะร้องดีมากนะแต่อาจจะไม่ติดหูเหมือนที่นิกบอกคือแบบมันอาจจะเข้าถึงยากเพลงดีอาจจะเข้าถึงยากอะไรมันดีไปหมดแต่ติดหูเลยอ่ะมันเข้าถึงยากฟังมาเป็นร้อยรอบแล้วเนี่ยตลอดทั้งเดือนนะเราฟังมาตั้งแต่วันที่6อ่ะวันที่เขาวางแผนแล้วเราก็รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ติดหูที่สุดในอัลบั้มแล้วก็ซาวแปลกอีกแล้วอันนี้มาซาวแปลกเลยออกแนวลึกลับน่าค้นหาอีกแล้วแล้วก็ร้องเสียงดรอปอีกแล้วต้องมาเสียงลบต้องมาถูกเพลงต้องยอมจริงอะค่ะร้องเสียงลบตลอดเพลงต่อไป Easy เฮ้ยเพลงนี้เราชอบที่สุดในอัลบั้มแล้ว Romance เพราะมันแบบ Romance จริงๆทำไมถึงชอบเนื้อหาถ้าแต่งงานก็จะร้องเพลงนี้ให้สามีจริงๆแต่พอดีมันไม่มีนะคะยังไม่มียังไม่ได้แต่งงานคอยดูต่อไปว่าจะได้ร้องเพลงนี้หรือไม่ซึ่งขอถ้าเป็นจริงๆเราก็ขอชีวิตจริงขอลบคีย์ไปสักลองให้ผู้ชายต้องเขินละว้าวจริงผู้ชายต้องแบบเขินละแปลว่าอะไรหรอ ตอนลองก็มีซับให้เขาด้วยไม่เป็นไรนะคะ Google Translate ก็มีก็ต้องหาแฟนฝรั่งไงแฟนคนไทยก็น่าจะฟังออกฟังออก10 ไปเลยจ้าเพลงนี้ให้10คือแบบโรแมนซ์จริงๆฉันเชื่ออัลบั้มเลยชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่ปล่อยคลิปสั้นๆที่คามิล่าปล่อยแบบลิปซิงหน้า IG ตัวเองแล้วก็แบบเราชอบมากแต่ว่าตอนที่ฟังเต็มๆอ่ะก็คือหลงรักเพลงนี้ไปเลยแล้วก็ไลฟ์ที่คามิล่าร้องมาแต่ละไลฟ์ก็คือยังไม่มีเสียงตกเลยตกมันงงมากเฮ้ยเพลงต่อไปนะคะ Feel It Twice เพลงนี้รีดผ้าอยู่ต้องหยุดนะคะขนาดนั้นเลยฉันอ่ะลองฟังผ้าไหมแล้วจ้ะตรงนี้เลยนะโอเคเห็นมากเมโลดี้มันพออ่ะเราชอบทั้งหมดเลยอ่ะของจริงแล้วฟังอยู่บรรยากาศที่เราอยู่ฮ่องกงแล้วรถซัตเทิลบัสของโรงแรมก็ขับเราไปแล้วใส่หูฟังเราฟังเพลงนี้โรแมนติกมากแต่จริงๆเพลงมันก็แบบไม่ได้โรแมนติกขนาดนั้นแต่อารมณ์ที่ฟังตอนนั้นมันคือมันได้ไงมันได้ฟิลมันได้แล้วเรารู้เพลงเนี้ยฉันให้แบบ10ก็คือชอบพอๆกับ Easy เลย Dream of You เพลงนี้เพลงโปรดเราชอบเพลงนี้มากอันเนี้ยคือเสียงลบอีกแล้วลองไปฟังกันเสียงลบเราชอบซาวแบบเนี้ยฟังสบายใช่He's a bad dancer. He's a right answer. He's a right answer. He's a shy singer. But most of the time, let's just him and I. I'm sure about my romance. He's a slow kisser. He's a slow kisser. A confessed sinner. All of the time, when it's him and I. สิบแบบให้มากกว่า10เลยจริงเราชอบทุกอย่างเลยของเพลงเนี้ยแต่ว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราชอบเพลง Feel It Twice มากกว่าเราจะให้เพลงนี้แค่9นะคะได้ค่ะไม่เป็นไรอันนี้ให้10แต่ละคนมันก็คือมีความชอบเหมือนกันคือเราเป็นคนฟังเมโลดี้แบบอีกแบบหนึ่งแล้วเราชอบตอนที่มันร้องคำว่า dream dream แต่เดี๋ยวกูขึ้นไม่ถึงไง dream of you นั่นอะปลดล็อกคีย์นะฉันหน่อยก็ฟังได้อย่างเดียวอะค่ะร้องไม่ได้จริงแต่ละคำบางท่อนคือแต่ละคำก็หลายโน้ตเหลือเกินเรารู้สึกว่าเขามีความสามารถมากๆในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของการใช้เทคนิคการยิ้มคือมันไม่ได้แบบดีแค่ตอนสตูดิโอเวอร์ชันไงไลฟ์เขาก็ดีจริงก็เลยประทับใจมากสรุปมันคือเราจะจุดคุย Cry for me Cry for meเฮ้ยได้จริงเพลงนี้สนุกนะมันเป็นป๊อปร็อกแล้วตอนที่ดูโชว์ก็คือคาบิน่าก็คือออโต้จูนเหมือนเดิมก็เพลงนี้ร้องยากตรงที่กัดเสียงเยอะ Cry for me อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องกัดตามเขาก็ได้เวลาเราแต่เพลงนี้ไม่ต้องลดคีย์ก็ร้องได้ป่ะได้ได้อยู่เพลงนี้ให้9คะแนนมันเกือบจะ10แล้วล่ะท่อนหลังรำคาญยังไงโอ้ยนอนโอ้ยนอนวู้รำคาญตรงที่กูร้องตามไม่ได้อย่างนี้ใช่ร้องตามไม่ได้ไม่เท่าไหร่นะตอนฟังอ่ะแล้วตอนที่แบบฟังอยู่บน BTS อ่ะก็ซื้อใส่หูฟังแล้วประเด็นคือฟีดแบ็กงานไปด้วยมันจำฝังใจมากเพราะว่ามันแบบกูเครียดเรื่องงานอยู่แล้วประเด็นคือเพลงก็กัดกูไปอ่านลำเครียดนะตรงนี้ก็คือกำลังฟีดแบ็กงานอยู่ในบน BTS ประเด็นคือแบบเครียดกว่าเดิม อีนี้เหมือนแบบเหมือนยุฉันนะแบบอารมณ์มันฉันก็แบบไม่รู้พิมพ์ด่าหรืออินฟลูเอนเซอร์ไปด้วย อุ้ยเพลงต่อไป This Love This Love Heart ไม่ใช่คนละศิลปินโอเคโอเคนั่นมารุ่น5เพลงนี้แกน่าจะชอบมันออกแนวแบบมูดแกชอบเสียงกีตาร์ชอบเสียงเกากีตาร์ฟังสบายเราชอบตรงเนี้ยเราชอบเหมือนกันฉันชอบเพลงนี้เห็นว่ามันเป็นสไตล์ของจ๋าจริงๆค่ะแล้วชอบเราเป็นคนชอบฟังเพลงช้าๆนี่แหละใช่แต่เพลงเมื่อกี้มันพอ easy listening มัน easy listening นะมันแบบมีแค่กีตาร์ก็เสียงคามิล่าแล้วก็มันไม่เหมือน easy มันไม่เหมือน feel it twice มันจะเหมือนเพลง Dream of You มันเหมือนเป็นภาคต่อของ Dream of You นิดนึง Used to This ชอบมากเพลงหวานมากเพลงหวานตั้งแต่เนื้อเลยลองฟังหวานมากแม่โกรธใครก็อยากจะหวานอะไรอย่างงี้กับเขาบ้างไงชีวิตอะ No I never liked San Francisco Never thought it was nothing special Till you kissed me there แค่ขึ้นมาก็คือสวีทมากนะคะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าฉันไม่เคยจะชอบเลยซานฟรานซิสโกฉันไม่ชอบซานฟรานซิสโกจนฉันแบบมาได้จูบกับเธออะไรประมาณเนี้ย มากเราชอบเพลงนี้เหมือนกันก็คือชอบหลายเพลงอ่ะเอาง่ายๆแล้วจริงๆแล้วมันโรแมนซ์สร้างมาเพื่อดูเพลงอะไรอะสร้างมาเพื่อฉันแล้วว่าแต่ละเพลงมันคอมเพลงมันมีหลายอารมณ์หลายแบบเลยเนาะหลายแบบเลยก็คือแบบไปทั้งแบบออกแนวป๊อปร็อกป๊อปที่แบบลึกลับป๊อปหวานโรแมนติกช้าๆ easy listening อะไรก็มีอย่างนี้ดีแล้วแบบเพลงนี้ฉันให้10เหมือนกันจ้ะแม่เอาไปเลย10เพลงต่อไปนะคะเพลงนี้เราชอบ First Man ครั้งแรกที่เราฟังคือไม่ได้ฟังจากไหนนะมัมแต่ฟังไลฟ์ของ Apple ใช่ใช่เพราะว่าแล้วเพลงนี้คือเป็นเพลงที่คามิล่าแต่งให้พ่อใช่ First Man เรารู้สึกว่ามันออกแนวแบบชวนคิดถึงเนาะนั่นน่ารักเราซาวทุกอย่างแบบการร้องดีมากแล้วเพลงนี้จริงๆอ่ะมันหลุดมาตั้งแต่คืนนี้ก็ได้ไฟล์มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่มันเป็นเวอร์ชั่นแบบคามิล่าอัดตั้งแบบตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแต่ดีใจที่เพลงนี้มาอยู่ในอัลบั้มนี้ Yes I'm gonna stay with him tonight I'll see you in the morning No of course he won't drink and drive Can you say bye to mom for me เหมือนไม่ได้ร้องให้พ่อเลยอะ นึกออกปะมันร้องให้แฟนอย่างเงี้ยเหรอคือเนื้อมันเราถ้าคามิล่าไม่บอกว่าร้องให้พ่อก็คือไม่รู้เลยเป็นเพลงอันนี้เป็นเพลงสุดท้ายของอัลบั้มเนาะใช่ปิดได้ดีมากเลยอ่ะปิดอัลบั้มโรแมนซ์ใช่เราชอบมากเลยเนี่ยเราจะไม่รักได้ไงอะคุณน้านิกชอบเพลงไหนมากที่สุดในอัลบั้มนี้ Easy ให้ท็อป 3 Easy Feel It Twice ขอดูก่อนเราชอบหลายเพลงอ่ะชอบ Easy Feel It Twice แล้วก็ Used to Thisสำหรับเราชอบ Dream of You Easy แล้วก็ First Man มันหวานมากจริงๆ This Love ก็ชอบอะจริงๆก็ชอบหลายเพลงจริงๆก็ชอบหลายเพลงจริงๆมันเป็นเพลงแบบแล้วมันเก๋ๆนะคะ Feel Good คือถ้าเอาจริงๆนะมันเหมาะกับตอนที่เราไปเที่ยวฮ่องกงล่าสุดนั่นแหละคือเรารู้สึกว่าพอเราไปเที่ยวฮ่องกงเราใส่หูฟังอะอัลบั้มเนี่ยคือมันติดมากอะถ้าใครมีแฟนแล้วอยากจะร้องเพลงให้แฟนในงานแต่งก็เลือกเพลงของคามิล่าได้นะคะลดคีย์ เราจะบอกว่าลดคีย์ด้วยเนาะเพราะว่าจะไหวหรอแม่เราอยากรู้ว่าแบบทุกคนชอบเพลงไหนของคามิล่าบ้างก็คือแบบคอมเมนต์กันคอมเมนต์ดูเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนไทยอ่ะไม่ค่อยฟังเพลงสากลเพราะว่าฟังเพลงเกาหลีกันซะมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใครชอบเพลงไหนก็แบบมาเมากันได้ใช่มาเมากันเราอยากรู้ว่าแบบว่าใครชอบเพลงอะไรบ้างจริงนะแล้วก็อย่าลืมไปโหลดกันนะคะในสตรีมมิ่งก็จะมีทั้ง Apple Music iTunes Store Spotify ก็ตอนนี้ไม่ต้องพรีเซฟแล้วก็เข้าไปฟังสำหรับอัลบั้ม Romance เราให้เต็ม10กี่คะแนน10ไปเลย10เหมือนกันค่ะต่อให้เรามีหักคะแนนบางเพลงใครให้คะแนนเท่าไหร่ลองมาเมาส์กันหน่อยได้โอเคเมนมาเลยนะคะใครเป็นคามิไลเซอร์บ้างคามิไลเซอร์ซึ่งฉันเหมือนจะเป็นอยู่ในนั้นเราอะคามิไลเซอร์ก็ว่าเธอเป็นเธออยากจะไปดูคอนเสิร์ตมากเรามีเรื่องจะบอกเรากำลังรอคอนเฟิร์มจากพี่บอสว่าแบบเราจะบินไปลอนดอนเพื่อจะไปดูคามิล่าคาเบโรเดือนมิถุนายนแม้จะต้องแบบกัดปากปีนถีบเพื่อที่จะไปก็ตามคือเราแบบเรากัดปากปีนถีบกันเลยปะกูว่ากูพูดผิดละมึงกูไม่เก่งเรื่องสำนวนไทยขนาดนั้นคือกูไม่เก่งแม้กระทั่งการพูดขนาดนั้นกูก็ไม่รู้ว่าแบบก็คือแบบต้องชอบมากๆจริงก็คือมันต้องดูอ่ะเฮ้ยเรารู้สึกไม่คือเราอ่ะเช็คมาว่าเขาไม่มาไทยเพราะว่ายอดสตรีมมิ่งฝั่งน้อยก็เลย คิดว่าอยากจะบินไปดูเรายังไม่คอนเฟิร์มเนาะแต่ว่าถ้าคอนเฟิร์มเมื่อไหร่ก็คงจะมีวีล็อกในเดือนจูนว่าเราแบบไปดูน้องของจริงแต่ก็จะได้ฝากนี้ใช่ถ่ายมาบรรยากาศต่างๆมาให้ดูบอสเอ็กเจอร์นี้ก็ต้องถ่ายหรือเปล่าก็ต้องให้บอสเอ็กเจอร์นี้คอนเฟิร์มมาได้แล้วว่าจะไปหรือไม่ไปไม่มีใครคอนเฟิร์มกับเราเลยนะคะว่าเราเขาจะไปกับเราหรือเปล่าแต่จ๋าไม่ได้ไปแน่นอนใช่ซึ่งมีก็ไม่ไปคนเดียวแน่นอนถ้าอย่างสมมติว่าไม่มีใครคอนเฟิร์มกับเราจริงๆก็คงไม่ได้ไปแต่ว่าใจเราอยากไปมากนะคะแล้วพยายามเช็คตั๋วคอนเสิร์ตในทุกๆวันว่ามันเหลือเท่าไหร่แล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เราจะบอกว่าจริงๆตั๋วคอนเสิร์ตที่นู่นนะถูกก็คือในราคาที่ประเทศไทยเราซื้อประมาณ 6,000 อ่ะเราซื้อ 3,000 ที่นู่นเราบัตร VIP ก็คือหมดแล้วที่มีแอนกรีกับคามิล่ามันหมดแล้วราคาประมาณ10,000 กว่าบาทก็คือเช็คแล้วว่าหมดแล้วแต่คือเราไม่ซีเราไปเอาเราเหมือนว่าเราไปลอนดอนเมื่อไปเที่ยวด้วยแหละโอเควันนี้เราไปก่อนนะคะอย่าลืมมาเมากันนะใครชอบไปไหนอะไรยังไงแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ้าบอคอแตกบายนี้กัจจ๋าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะใครชอบเพลงสากลอะไรก็มาเมนอยากให้เราทำรีแอคชั่นอะไรก็มาเมนได้นะคะโอเคไว้เจอกันค่ะคลิปหน้าบ๊ายบาย